ก็แล้วแต่นะครับเขาจะอบรมเช้าไปเย็นกลับนะครับเมื่อเช้าไปเย็นกลับเนี่ยอบรม2วันเด็กจะไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าเราเอามาอยู่ในขณะเข้าค่ายอย่างนี้เด็กมันจะได้1กลุ่มสัมพันธ์กลุ่มสัมพันธ์นี้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็การปรับตัวเข้าหากันการทำงานเป็นทีมนะครับฟีดแบ็กหลายๆอย่างนะครับทางโรงเรียนก็คงจะพอรู้นะครับว่าเด็กเมื่อกลับไปแล้วเขามีพัฒนาการหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเราไม่ได้คาดหวังว่ามา10คนต้องดีทั้ง10คนหรือว่าประพฤติดีทั้ง10คนแต่ว่าหลายๆอย่างที่ว่ามันฟีดแบ็กกลับมาหาเราเนี่ยมันก็เป็นในทิศทางที่ดีอย่างเช่นการไปไปแข่งกีฬาประจำกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่โรงเรียนบ้านท่าเปิดมาดีแล้วจากที่ทุกปีเนี่ยทางผอ.จะต้องขอกำลังตำรวจไปดูแลไปคุมเข้มเพราะเด็กมันก่อการทะเลาะวิวาทตีกันตลอดนะครับทะเลาะกันแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีนะครับพอมันเจอกันปุ๊บมันก็ยกมือให้กันนะครับเพราะมันรู้จักกันหมดนะครับแล้วคนเด็กที่รู้จักกันหมดนี่คือเด็กไอ้ชั้นหัวโจกแล้วคือชั้นม.3เนี่ยคือรุ่นพี่ของโรงเรียนแล้วในระดับเรียนก็ใหญ่โอกาสนะครับแอบปลื้มใจว่าเออสิ่งที่เราทำไปเนี่ยไม่ได้เสียเปล่าถึงแม้ว่ามันจะกลับมาเพียงน้อยนิดเราก็ดีใจแล้วดีใจแต่เกณฑ์จากเด็กเวลาเด็กมันถือถาดไปรับข้าวท่านก็จะมองเด็กในสายตาชื่นชมนะครับและท่านจะประมาณตัวว่าท่านจะทำให้ทุกปีท่านบอกว่าสร้างวัดยังสร้างได้สร้างอาคารยังสร้างได้จะสร้างเด็กให้มันเป็นคนดีบ้างทำไมจะทำไม่ได้แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมจึงเข้ามาเป็นวิทยากรจิตอาสาโดยเสียเงินปกติถูกเชิญนะคะครั้งแรกที่มาเป็นวิทยากรแล้วจ่ายตังค์ขออนุญาตเรียนตรงนี้ค่ะว่าโครงการนี้มันใหญ่กว่าที่คิดที่พูดมาทั้งหมดเด็กโม3ทั้งอำเภอวังโป่งกำลังเป็นพวกทั้งอำเภอที่ท่านลองว่าซ่าสุดๆเสียก็เด็กอย่างนี้ล่ะค่ะดีก็เด็กอย่างนี้ล่ะค่ะไม่ใช่เด็กเล็กๆนะคะเด็กมัธยมนี่ล่ะค่ะกำลังซ่าเลยนะปีที่แล้วที่ฉันก็ภูมิใจว่ามันไม่ทันที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เราก็เป็นกองหลังค่ะเด็กนักเรียนจอดปั๊บปกติเด็กพวกนี้มันจะฟิวไม่จอดปั๊บอาจารย์พูดกับสวัสดีครับเราก็ไม่เคยเห็นแบบนี้คือเด็กไม่กลัวตำรวจเด็กกลายรู้จักว่าเฮ้ยรู้จักกับตำรวจเป็นพ่อที่มีความรู้สึกชื่นใจมากและที่ชื่นใจมากกว่านั้นก็คือว่าเด็กที่อยู่ในค่ายเลยค่ะเด็กที่อยู่ในค่ายของเราพวกนี้เขากลับไปเป็นเพื่อนก็คือที่ผมเป็นห่วงนะที่เราจัดอบรมเนี่ยที่มันเป็นห่วงไม่ห่วงนะห่วงเด็กคือเนี่ยเรื่องเนี้ยที่เราก็กอพูดมาว่าเด็ก250คนเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะแล้วมาอยู่ลองด้วยใช่ไหมนะจากครอบครัวเข้ามาแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรสักอย่างขึ้นมาโอ้โหมันเรื่องใหญ่
จำวัดแล้วก็จะนั่งสมาธิทำอะไรอยู่ตรงนี้มันก็บอกทำอะไรก็เดี๋ยวนกพิราบมันจะดีแล้วพี่เนื้อจะไปหอบเหมือนที่ตอนรุ่นแต่งงานน้องอายพี่นี่นกอะแอดมิดเลยพอคนบางยี่มันไม่ค่อยอยู่หรอกพูดถึงไอ้เด็กอยู่ตรงนี้ทำอะไรก็กล้าทำอะไรต่อหน้าพระมันก็เลยไม่กล้ามันก็เก่งแล้วเวลาถ่ายรูปมามันจะสวยมากใครด้านหลังเข้ามาเนี่ยในด้านเดียวเขาแล้วมันเหมือนมีฉากเราจะทำบทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื้อที่หนึ่งไร่เสา58ต้นโอ้มันฉลากตายอันนี้พระทำเองนะอาคารนี้พระทำเองนะครับเนี่ยโบสถ์อิฐโบสถ์อิฐนี่เขาได้ท่านรองนี่รู้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้แจ้งอุตส่าห์นั่งรู้เรื่องบอกคุยเรื่องอะไรมารู้ทุกเรื่องบอกเลยทำไมท่านรองนี่รู้จริงรู้ชัดรู้แจ้งทำเองกับมือการว่าทำเองกับมือแอบพาอยู่แอบพาวิ่งมารู้ทุกเรื่องเลยเนี่ยอะไรเงี้ยทำเสาธงให้เราเรียบร้อยเสาธงญาติเพราะท่านจะรู้แม้แต่สนามให้เด็กทดสอบกำลังใจที่เป็นสนามรวดหนังพระเนี่ยเป็นคนทำเองทำไปแล้วพอเราไปแนะนำทำอย่างนี้ท่านทำเองหมดนั่นปุ๊บเราก็ถ้าขาดหรืออะไรก็ท่านก็จะรีบมาดูแลจำไม่ได้ทุกอย่าง